วัสดีครับขอต้อนรับสู่ปวดหลังเกมมิ่งและนี่คือโปเกมอน Radical Red นะฮะ Radical Red เป็นเกมโปเกมอนที่เรียกว่า ROM Hack นะครับคือเป็นเกมที่แฟนๆต่างๆนะครับพัฒนาขึ้นมาอีกทีนึงหลายๆคนนะครับให้เกียรติเรียกเกมนี้ว่าเป็นเกมโปเกมอนที่ยากที่สุดแล้วก็น่าเล่นที่สุดนะครับในไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับนั่นก็เพราะว่ามันมีฟีเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นมามากมายนะครับเรียกว่านะครับอะไรต่างๆที่เกมโปเกมอนปกติควรจะมีนะครับคือ Radical Red มีหมดเลยนะครับเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาด้วยความรักจริงๆนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเกมนี้นะครับก็มีหลายๆคนนะครับขอให้ผมเล่นตั้งนานแล้วแหละแต่หนึ่งในสาเหตุที่ผมไม่ได้เล่นสักทีนะครับก็เพราะว่าผมเคยเล่นเกมนี้จบไปหลายรอบแล้วผมก็เลยรอให้เกมนี้นะครับมีการอัปเดตมากกว่าเดิมนะครับผมจะได้เล่นเกมที่มันค่อนข้างใหม่หน่อยแล้วก็แบบจะได้ประสบการณ์ที่ใหม่นะครับทุกคนจะได้ดูไปด้วยแล้วก็สนุกไปได้ด้วยนะครับและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยเกมนี้เขาก็ได้รับการอัปเดตอันใหม่ล่าสุดนะครับเขาเรียกว่า Radical Red 3.0 นะครับก็เป็นการอัปเดตที่นอกจากว่าจะทำให้แบบมีฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มขึ้นมานะครับมีโปเกมอนใหม่ๆขึ้นมาด้วยแล้วก็มีการปรับเทรนเนอร์หรือว่าบอสต่างๆในเกมนะครับให้มันบางอันก็ทำให้ง่ายลงบางอันก็ทำให้มันยากขึ้นนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเวลาอันสมควรนะครับในการที่ผมจะได้กลับมาลองเล่นนะฮะทีนี้เริ่มมานะครับเขาก็บอกเลยนะว่าหยุดกด A ซ้ำๆได้แล้วนะตั้งใจอ่านหน่อยอยากจะเล่น Radical Red แบบปรับแต่งหรือเปล่าก็บอกว่าปรับแต่งนะครับ Minimum Grinding Mode คือระบบที่ทำให้เราไม่ต้องไปนั่งฝึกโปเกมอนนะโปเกมอนเราเริ่มมาก็จะเก่งเทพเลยเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาในการแบบไปฝึกโปเกมอนนะครับเอาไหมก็เอานะฮะโปเกมอนเก่งเทพไม่ได้แปลว่าเราจะเล่นได้ง่ายนะครับเพราะว่าต่อให้โปเกมอนเก่งเทรนเนอร์ไม่เก่งก็แพ้อยู่ดีนะครับสำหรับบอสในเกมนี้นะฮาร์ดคอร์โหมดคือจะทำให้มันยากมากกว่าเดิมอีกนะโอเคก็ปรับเป็นฮาร์ดคอร์ไปก็ได้ครับผมไม่เคยเล่นฮาร์ดคอร์นะครับที่ผ่านมาผมเล่น Radical Red แบบปกติมาตลอดนะฮะที่เหลือจะเป็นเรื่องของ Randomizer นะครับเราก็ไม่เอานะฮะเราก็กดโนไปหมดเลยเริ่มมาก็อย่างนี้เลยนะครับออกมานอกบ้านเลยครับเจอคุณแม่นะครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์แรกของ Radical Red 3.0 นะครับคุณแม่ถามว่าอยากจะได้โปเกมอนเริ่มต้นจากทวีปไหนบ้างเขาก็จะให้เราเลือกนะครับว่าโจโตโฮเอนซินโนยูโนวาคาร์ลอสกาล่าอโรล่านะครับคือทั้ง 7-8 ภาคที่ผ่านมาเนี่ยเราเลือกได้ตามชอบของเราเลยผมไปนั่งคิดมาแล้วผมอยากเล่นเป็นโจโตนะครับเขาก็บอกว่าได้โจโตก็โจโตสิออกไปนอกเมืองนะครับโปรเฟสเซอร์ก็บอกว่าหยุดก่อนจดตัวมาเตะนะออกไปนอกเมืองโดยไม่มีโปเกมอนเนี่ยมันอันตรายนะโอเคระหว่างที่โปรเฟสเซอร์พาเรากลับไปในห้องแลบนะครับผมก็ต้องขออธิบายว่าเกมนี้ผมขออนุญาตไม่เล่นเป็นนัสล็อกนะครับนัสล็อกคือการทำให้เกมมันยากขึ้นไปกว่าเดิมนะครับถ้าโปเกมอนตายก็คือตายแล้วตายเลยใช้ใหม่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยคือผมต้องบอกตรงๆว่าถ้าผมเล่นนัสล็อกในเกม Radical Red แบบฮาร์ดคอร์นะครับโดยที่ผมไม่รู้มาก่อนว่าตัวเกมมันมีบอสใช้โปเกมอนตัวอะไรด้วยผมว่าผมไม่น่าจะรอดนะครับปกตินัสล็อกในมุมมองผมถ้าจะเล่นให้สนุกคือเป็นเกมต้องวางแผนนะครับซึ่งเราจะวางแผนได้เราต้องเข้าใจก่อนว่าศัตรูใช้ตัวไหนบ้างอย่างน้อยก็คือต้องรู้คร่าวๆนะครับไม่อย่างนั้นไปแล้วแบบไปเปล่าๆเนี่ยก็คือตายบ่อยมากๆแล้วก็ตายเยอะมากๆแน่ๆนะโอเคพูดเสร็จแล้วกลับมาดูโปเกมอนเริ่มต้นนะครับเราก็จะเห็นว่ามีจิกโกริต้านะครับมีโทโทดาวนะครับก็เป็นโปเกมอนของภาคโกลด์ซิลเวอร์หมดเลยนะครับที่เราเลือกโจโตกันเมื่อกี้แล้วก็มีซินดาควิลนะครับผมคิดว่านะครับถ้าเราเลือกซินดาควิลเนี่ยเราสามารถปรับได้ด้วยนะว่าจะให้มันเป็นของโปเกมอนภาคธรรมดาหรือเปล่าจะให้มันกลายร่างเป็นร่างพิเศษในเรื่องของโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีหลายอย่างนะครับสามารถไปเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยนะครับเกมนี้เขาทำมาให้อิสระสำหรับคนเล่นมากเลยแต่สำหรับผมนะครับผมจะเลือกจิกโกริต้าแล้วกันนะครับปกติจิกโกริต้าเป็นโปเกมอนเริ่มต้นที่ค่อนข้างแบบแย่แล้วกันนะครับเรียกว่าแย่เลยแล้วกันนะแต่ว่าในเกมนี้เขาก็ปรับให้มันเก่งมากขึ้นนะครับไหนๆก็ไหนๆก็อยากจะลองใช้ดูผมตั้งชื่อจิกโกริต้าว่ากะเพรานะครับเบซิลนะฮะโอเคกดสตาร์ทไปโปรเฟสเซอร์โอก็เลยให้ชาร์แมนเดอร์นะครับฮิโตคาเกะกับกรีนะครับบอกว่าเนี่ยชาร์แมนเดอร์เนี่ยดีกับโปเกมอนขยะพวกนี้อีกเยอะเลยก็เป็นการบอกนะครับว่ากรีนได้โปเกมอนเริ่มต้นเป็นภาคคันโตเหมือนปกตินะเราก็เดินออกไปนะครับกรีนก็บอกว่ามาดูเอลกันหน่อยกรีนบอกว่าส่งนะครับฮิโตคาเงะนะครับชาร์แมนเดอร์นะครับส่วนเราก็ส่งกะเพรานะครับเบซิลนะฮะก็เริ่มด้วยการกดแท็กเกิลไปเรื่อยๆนะครับการต่อสู้ครั้งนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแพ้ก็ได้ชนะก็ได้นะครับเพราะว่า
ขึ้นอยู่กับดวงมากกว่าว่าอีกฝ่ายหนึ่งมันจะตีเรามาบ่อยแค่ไหนระหว่างที่สู้ต้องบอกก่อนกลับมาเรื่องที่นัสล็อกใหม่นะฮะอย่างแรกก็คือผมคิดว่าผมเล่นฮาร์ดคอร์แบบนัสล็อกเนี่ยผมไม่น่ารอดนะครับถ้าผมไม่เคยเล่นเกมนี้จบมาก่อน1รอบนะครับในโหมดฮาร์ดคอร์เพราะว่ามันน่าจะยากไปอีกอย่างนึงนะครับที่สำคัญกว่านะครับก็คือเรื่องของเวลานะฮะนัสล็อกเกมนี้ด้วยความที่ว่ามันมีบอสเยอะมากนะครับผมว่าถ้าผมจะต้องเล่นจริงๆอ่ะรวมเวลาการวางแผนอ่ะมันน่าจะเกิน100ชั่วโมงนะครับสำหรับการเล่นครั้งนี้ผมว่าผมไม่น่าจะสามารถใส่100ชั่วโมงไปกับเกมนี้ได้นะแต่เดี๋ยวขอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับถ้าทุกคนชอบก็เล่นกันไปยาวๆนะฮะแต่ว่าถ้าทุกคนแบบอยากจะดูแค่จุดพีคเนี่ยก็เดี๋ยวอาจจะคัดมาแค่จุดพีคอย่างเดียวนะครับว่าสู้กับบอสคนนู้นคนนี้อย่างเดียวนะจะไม่ได้โชว์เนื้อเรื่องเยอะพอชนะปุ๊บก็เดินออกห้องแลมนะครับเดี๋ยวเราก็ไปดำเนินตามเนื้อเรื่องเกมแป๊บนึงแล้วกันระหว่างที่เดินนะครับเราก็จะเห็นว่าเราเจอโปเกมอนแบบซิกซากูลของภาคกาล่านะครับภาคใหม่ล่าสุดซอร์ดแอนด์ชิลด์เนี่ยซึ่งในภาค Radical Red 3.0 เนี่ยเขาอัปเดตโปเกมอนแบบเยอะมากๆนะครับมากไปถึงภาค Legend Arceus นะครับที่เวอร์ชั่นก่อนนั้นเนี่ยไม่มีนะแล้วตัวคนพามเกมนะครับเขาก็บอกว่าเขายังใส่โปเกมอนที่แบบเขาออกแบบเองมาอยู่ในเกมนี้ด้วยนะแต่ด้วยความที่ว่าเขากลัวผู้เล่นปกติจะไม่ค่อยชอบนะครับเขาก็จะเอามาไว้อยู่ตอนโพสต์เกมนะครับก็คือถ้าเล่นเกมจบแล้วเคลียร์แชมเปี้ยนแล้วเนี่ยเราสามารถจับโปเกมอนรูปแบบแปลกๆได้นะครับอันนี้ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ไปลองเล่นดูก็ได้หรือว่าไปลองอย่างน้อยก็ดูข้อมูลที่คนทำคนผลิตนะครับเขาใส่มาก็ได้นะฮะอ๋อมีคำถามด้วยโปเกมอนตัวไหนไม่สามารถแปลงร่างตอนกลางคืนได้แพนแชมเวลาตอนกลางคืนเริ่มกี่โมงโอเค5โมงแล้วกันคำถามสุดท้ายเวอร์ชั่นล่าสุดของ Radical Red ออกมาปีไหนไม่รู้ไม่มีแล้วกันโอเคทีนี้เราก็ได้ Time Changer นะครับสามารถปรับเวลาในเกมได้เหรอครับกด L L คือสกิลของเกมนะฮะเราสามารถกด L เพื่อกดออโต้รันได้มี Time Changer ด้วยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่า Quality of Life Feature นะครับทำให้เราสามารถเล่นเกมเวลาไหนก็ได้นะครับอย่างตัวผมก็จะมีเวลาเล่นแค่ตอนกลางคืนนะครับถ้าปรับเวลาได้ก็จะดีมากๆเลยตอนนี้เราเดินมาอยู่ที่เมือง Viridian นะฮะ Viridian เราไปทางด้านซ้ายเราเห็นว่ามีคนตกปลาอยู่นะครับก็โอเค Fishing Guru นะเอาเบ็ดตกปลาไปเลย Orod นะครับก็ทำให้เราสามารถจับโปเกมอนได้มากขึ้นเข้ามาในบ้านหลังนี้นะครับคนนี้จะให้ไอเทมWise Glass นะครับทำให้โปเกมอนเรามีพลังโจมตีพิเศษมากขึ้นและคนนี้นะครับคือคุณครูนะครับเขาบอกว่าเขาจะให้เราเล่นพัซเซิลอย่างนึงนะต้องเซฟเกมด้วยเหมือนกับว่าเขาจะให้เราเลือกทีมโปเกมอนนะครับแล้วก็ไปสู้กับทีมเขานะครับทีมเรามีโปเกมอนเลเวล5นะครับทีมเขาเป็นทีมมีมนะครับมีเชดินจานะครับเลเวล100ทุกตัวถือโฟกัสแซดหมดเลยตัวสุดท้ายมี Heavy Duty Boots นะครับทุกตัวมีท่าอะไรครับ Shadow Sneak กับ Excessor เหมือนจะให้แก้พัซเซิลนะครับเลือกโปเกมอนมา3ตัวเพื่อเอาชนะทีมเชดินจา6ตัวนี้ให้ได้นะฮะเราก็ต้องเลือกโปเกมอนมา3ตัวเราเลือก Aeron Gibo กับ Skarmory อันนี้ถ้าทุกคนเห็นว่าผมเล่นเร็วไม่ต้องแปลกใจนะครับผมตัดมาพอผมแก้พัซเซิลไปแล้วผมค่อยตัดมาให้ทุกคนดูทีว่าผมเล่นยังไงเริ่มมานะครับเพราะมีโปเกมอน6ตัวมีเชดินจานะฮะผมมีแอรอนผมกดสเตลล์ร็อกนะครับตัวแรกมันจะตีเรามาด้วยท่าชาโดว์สนีกนะครับแต่ว่าแอรอนเราจะไม่ตายนะครับเพราะว่าเรามี ability sturdy นะครับกันการโจมตีได้ครั้งหนึ่งสเตลล์ร็อกนะครับโปเกมอนที่เปลี่ยนตัวเข้ามาจะโดนดาเมจนะครับเชดินจามี HP แค่1เท่านั้นนะครับถ้าโดนดาเมจทีนึงก็ตายเลยระหว่างที่แอรอนยังไม่ตายนะครับเราสลับตัวกิโบออกมานะไปเลยกิโบเขาก็ Shadow Sneak ใส่กิโบนะครับแต่ว่ากิโบเราเนี่ยมันมี ability รับสกินนะฮะก็จะทำดาเมจเชดินจาเข้าไปตัวแรกก็ตายนะครับกิโบก็ตายด้วยแล้วเราก็ส่ง Skarmory ออกมาแล้วกันโอเคต่อไปเขาก็ส่งเชดินจานะครับด้วยการที่ว่ามันมีหินอยู่นะครับเขาก็จะตายครับ1ตัวนะครับอันนี้เป็นตัวที่2แล้วตัวที่3นะครับก็ตายเช่นเดียวกันนะฮะเขามีอยู่5ตัวนะครับที่ไม่ได้ถือ Heavy Duty Boots นะครับแปลว่าไอ้5ตัวนี้ก็ตายหมดจะเหลือแค่ตัวสุดท้ายที่ถือ Heavy Duty Boots พอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะไม่โดนดาเมจจากไอ้ท่าโจมตี Steel Rock โอ้ยผมกดผิด
จริงๆผมต้องกดดิวเพ็กผมเล่นเร็วไปหน่อยทีนี้เชดิจาตัวสุดท้ายนะครับไม่ตายเพราะว่าถือ Heavy Duty Boost อยู่นะครับแปลว่าเราต้องโจมตีนะครับเราต้องโจมตีด้วยท่าดิวเพ็กนะครับเพราะว่าเป็นท่าโจมตีธาตุบิดสกาโมรี่เราก็มีสเตอร์ดี้นะครับก็ไม่ตายเช่นเดียวกันนะฮะก็อาศัยจังหวะนี้นะครับดิวเพ็กไปฮะโอเคก็แก้พัซเซิลครั้งแรกได้นะครับชนะไปคุณครูก็บอกว่ายินดีด้วยได้เงิน0บาทแล้วก็ได้รางวัลนะครับโปเกวาวนะครับเขาบอกว่าโปเกวาวเป็นไอเทมที่ทำให้เราสามารถฮีลโปเกมอนเราได้6ครั้งเลยนะนอกสถานที่นะครับไม่ต้องมาที่โปเกมอนเซ็นเตอร์เราก็สามารถใช้ PC ได้ด้วยนะก็ถ้ากดL นะฮะมันก็จะขึ้นว่าเรามีโปเกวาวกับไทม์เชนเจอร์นะฮะแล้วก็ถ้าเรากดที่เมนูนะครับPC ไม่รู้อยู่ไหนเดี๋ยวก็คงมีขึ้นมาเองนะฮะสงสัยต้องไปปลดล็อกฟีเจอร์อื่นเพิ่มเราเข้าไปโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนนะครับโปเกมอนเซ็นเตอร์เนี่ยมีพนักงานเดินเข้ามาคุยกับเรานะครับมันมีฟีเจอร์ใหม่นะครับเราสามารถเอาโปเกมอนเริ่มต้นรอออกมาเดินเล่นได้ด้วยนะครับมันเป็นฟีเจอร์ที่มีใน 3.0 เหมือนกันนะครับคือโปเกมอนเริ่มต้นเราสามารถเอามาเดินเล่นได้ทุกตัวเลยมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็มีโปเกมอนเด็ดๆอีกหลายๆตัวนะครับที่เอามาเดินตามได้ด้วยนะแต่เขาบอกว่ามันไม่ใช่ทุกตัวนะครับที่เดินตามเราได้นะครับเพราะว่าไอคนทำเกมเนี้ยเขาไม่มีเวลาทำขนาดนั้นนอกจากนั้นนะครับถ้าคุยกับผู้ช่วยของเนิร์สจอยนะครับเขาก็จะบอกว่ามันมีเปลี่ยนนิสัยได้ใช่ไหมครับซึ่งนิสัยเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ฟรีนะครับในเกมนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นอาราแมนก่อนก็ได้ครับเพราะว่าจิโกริต้าตอนนี้ยังไม่มีท่าโจมตีแบบสเปเชียลนะฮะเนี่ยเมื่อก่อนต้องเสียแบบ 7-8,000 บาทนะฮะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนฟรีละแล้วก็ดูได้ด้วยนะครับว่าเลเวลแคปตอนนี้เท่าไหร่นะครับเกมนี้มีเลเวลแคปนะครับเราห้ามเลเวลเกินบอสครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันง่ายเกินไปก็บอกว่าเลเวลแคปตอนนี้อยู่ที่16นะแล้วก็มีการสลับเพศโปเกมอนด้วยนะครับแล้วก็มีการทำให้ HP บาร์ไปเร็วขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเหมาะสำหรับสายที่ชอบเล่นง่ายๆนะโหมดอินโฟตอนนี้เล่นอยู่ฮาร์ดคอร์โอเคมีลุงแว่นนะครับลุงแว่นบอกว่านั่นมันปวดหลังนี่นะให้เด็กสแนปกับเรานะฮะเด็กสแนปเนี่ยก็จะทำให้เราดูโปเกมอนได้แล้วก็ให้ออรันเบอร์รี่ด้วยนะครับถ้าเล่นฮาร์ดคอร์โหมดก็เอานี่ไปด้วยนะอะบิลิตี้พิลนะครับเปลี่ยนอะบิลิตี้โปเกมอนได้แล้วมันก็จะปลดล็อกนะครับ PC ด้วยนะเห็นไหมทุกคนผมสามารถเข้า PC ได้จากที่ไหนก็ได้นะฮะแบบดีมากๆเลยนะฮะทุกคนครับตอนนี้ผมไปจับโปเกมอนมาบ้างแล้วแหละแล้วก็ค้นพบว่าการฝึกโปเกมอนมันยากมากเลยเพราะว่าโปเกมอนป่ามันเลเวลไม่ค่อยสูงนะฮะตอนนี้ทีมผมมีเส้นหมี่นะครับชื่อนูโดนะฮะตกปลาได้จากเมืองแรกนะครับเมืองพาเลททาวน์นะครับเมืองเริ่มต้นเรามีนาเบะนะครับแฟนปี้นะครับอันนี้จับได้ตามหญ้าต่างๆนะครับจับไม่ยากอันนี้เบซิลนะครับกระเพราโปเกมอนเริ่มต้นเราแล้วปิกาจูชื่อป๊อปคอร์นนะครับจับได้จากป่าเวอริเดียนะฮะผมเจอตัวที่มันใส่ไอเทมไลท์บอลนะครับไลท์บอลจะทำให้ปิกาจูเนี่ยเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มเป็น2เท่านะครับซึ่ง19กับ18คูณ2เท่าไปครับก็คือ36กับ38อะไรเงี้ยซึ่งมันเยอะกว่าตัวอื่นแบบเป็นเท่าตัวเลยนะฮะคือก็เลยอยากจะให้ทุกคนเห็นไว้นะครับว่าตอนต้นเกมปิกาจูตัวนี้คือมันจะเก่งมากๆนะแล้วสปีดมันก็ดีมากๆนะครับทีนี้กลับมาที่เรื่องที่โปเกมอนฝึกเลเวลยากนะครับถ้าเราเดินกลับมาที่บ้านเรานะฮะแล้วเราไปคุยกับเครื่องนี่นะฮะ Would you like to put in a cheat code นะครับอยากโกงหรือเปล่านะครับอันแรกนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเลยนะฮะอันนี้เขาเพิ่งใส่เข้ามาใหม่ในเวอร์ชันนี้นะฮะ DexAll อันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าต้องเป็นตัวอักษรใหญ่หรือเปล่านะครับแต่ว่าไอตัวเจ้าของเกมเขาบอกว่าใส่อย่างเงี้ยดีที่สุดนะฮะก็กดโอเคไปนะครับ Dex Snap Cheat Code นะครับมันจะทำให้การทำ Dex Snap เราเนี่ยมีโปเกมอนทุกตัวครบหมดเลยตั้งแต่ตอนแรกนะครับไม่ต้องไปเดินหานะฮะอันนี้เหมาะสำหรับการที่เราอยากจะจับโปเกมอนที่เราอยากจะได้มากๆนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งวิ่งหานะฮะทำให้ชีวิตเราสบายขึ้นนะฮะเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ทุกคนดูทีแล้วกันแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับชื่อว่าหว่อเย่า PP นะครับผมว่ามันน่าจะเป็นศัพท์ภาษาจีนอะหว่อเย่าอะฉันอยากได้อะผมเพิ่งรู้นะครับว่าคนทํา Radical Race เนี่ยน่าจะเป็นคนจีนนะคือเขาเป็นคนแบบเอเชียอเมริกันสักประเทศนึงแหละแต่ว่าดูจากภาษาแล้วน่าจะเป็นคนจีนนะฮะก็กดโอเคไปนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้ Rare Candy ได้แล้วนะให้ไปคุยกับหนูน้อยใน Viridian City นะครับแล้วเขาจะให้ไอเทมเรามานอกจากนั้นครับมีอีกอันนึงนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผมจะไม่ใช้นะ
แต่ผมพิมพ์ให้ทุกคนดูเฉยๆชื่อว่า SO2 Toxic นะฮะมันคือเขาแนะนำว่ามันเหมาะสำหรับเวลาที่เราไม่มีเวลาในการฟาร์มไอเทมนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ใส่ชีทโค้ดอันนี้เข้าไปนะฮะไอเทมต่างๆที่เราจะได้มาในแต่ละช่วงของเกมอ่ะเราจะได้มาเยอะมากๆนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันทำงานยังไงนะแต่ว่าแบบไอเทมบางอย่างเช่นแบบสมมติวันเนี้ยผมอยากจะไปฟาร์มเห็ดหรือว่าฟาร์มนักเก็ตหรือว่าฟาร์มบอทเทิลแคปอะไรเงี้ยถ้าเราเจอโปเกมอนที่เราสามารถฟาร์มได้เราก็จะสามารถเก็บไอเทมพวกนี้มาได้เยอะนะอันนี้คือตามที่ผมเข้าใจนะฮะก็คือไม่ต้องไปขโมยจากโปเกมอนที่ไหนแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปตีเรทแล้วนะครับก็จะได้ไอเทมมาเลยนะฮะอันนี้ผมยังไม่ทำนะครับโอเคครับทีนี้เรากลับมาวิริเดียนนะครับเขาบอกว่าให้คุยกับเด็กน้อยนะคนนี้หรือเปล่าอยากรู้ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นอ่ะใช่แล้วเอานี่ไปสี่ได้แรร์แคนดี้ร้อยอันนะฮะได้อีกร้อยอันนะฮะร้อยอันได้เยอะมากครับได้โพเมกเบอร์รี่ด้วยทำให้โปเกมอนเราชอบเรามากขึ้นมันก็ช่วยให้เราเล่นเกมง่ายขึ้นนั่นแหละผมว่านะเพราะว่าแรร์แคนดี้ในเกมนี้นะครับมันมีลิมิตไว้ว่ามันไม่สามารถใช้เกินเลเวลแคปได้อย่างตอนนี้โปเกมอนผมมันมีเลเวลแคปประมาณ16นะฮะเดี๋ยวผมทำทุกคนดูนะนาเบทเนี่ยตอนนี้เป็นเลเวล16ใช่ไหมฮะแล้วก็ใส่เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันตันที่16นะครับก็ช่วยประหยัดเวลาการเล่นแล้วนั่นแหละตอนนี้นะครับผมก็แปลงร่างทุกตัวเป็นเลเวล16นะครับโปเกมอนเริ่มต้นผมมันก็แปลงร่างแล้วเหมือนกันนะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด นะครับต่อให้เราใส่แรร์แคนดี้เยอะแค่ไหนอ่ะคู่แข่งหรือว่าตัวบอสอ่ะมันก็จะปรับเลเวลตามโปเกมอนเลเวลสูงสุดเรานะครับก็คือไม่ต่างกันแหละครับแค่จะได้โปเกมอนที่มันท่าอัปเดตที่สุดแล้วก็พลังโจมตีเยอะที่สุดนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับคนใช้แล้วกันสำหรับผมอ่ะมันไม่ได้ทำให้เกมมันง่ายลงเลยนะครับมันแค่ประหยัดเวลาในการเล่นเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าตัวผมก็ไม่ได้มีเวลามานั่งฟาร์มไอเทมฟาร์มเลเวลเยอะๆเนาะเอาอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้ใช้ในเวลาทั้งหมดในการสู้กับการวางแผนมากหน่อยดีกว่านะเดินมาตรงนี้นะครับก็จะเจอคู่แข่งกรีนนะฮะถ้าผมเข้าใจไม่ผิด นะครับมันจะปรับเลเวลตามเลเวลโปเกมอนสูงสุดหรอนะครับก็คือ15 16ประมาณนี้แหละเริ่มมาเฟคเอาท์นะครับโอเคมันอินทิมิเดตลดพลังโจมตีผมนะครับผมใช้อิเล็กโทรบอลเพราะว่าอิเล็กโทรบอลโจมตีผ่านสเปเชียลแอทแทคนะฮะโอเคทีเดียวตายเลยครับเพราะว่าถือไลท์บอลนะครับตีแรงมากๆชาแมนเดอร์นะฮะผมส่งนาเบะมาเลเวล16นะครับแต่ว่าไม่เป็นร่างสองนะครับเป็นร่างแรกไฟเออร์แฟงมานะครับผมมีท่าแมกนิจูดนะฮะมันใช้ power up punch นะครับเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองนะฮะผมแมกนิจูดได้แมกนิจูด5นะครับตีแบบกลางๆนะฮะไม่ได้แรงมากแล้วก็แมกนิจูดใหม่รอบมันไฟเออร์แฟงใหม่แล้วนะฮะผมกินเบอร์รี่นิดนึงด้วยแมกนิจูด6นะครับโอเคต่อไปสโลโป๊กนะครับมันน่าจะตีมาด้วยวอเตอร์พอสนะครับจริงๆผมไม่ควรส่งปิกาจูมาเลยแต่ว่าลองดูก่อนโอเคปิกาจูรับได้นะครับก็เฟคเอาท์ครับ1ทีปิกาจูนี่ตอนต้นเกม MVP มากนะครับโอ้ยมีเลฟโอเวอร์ด้วยอ่ะอยากขโมยมากเลยอ่ะมาอิเล็กโตบอลครับบูทโหดมากครับปิกาจูเราชนะกรีแล้วทีนี้กลับมาเรื่อง Dex Snap นะครับถ้าเรากลับไปดูเนี่ยเมื่อกี้เราใส่ชีทโค้ดเข้าไปแล้วนะครับ Dex All เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันมีโปเกมอนอะไรให้เราจับบ้างนะครับก็ทั้งหมดนี่นะครับก็คือโปเกมอนที่เราสามารถแบบกดให้มันแบบขึ้นมาแล้วเราก็จับได้ง่ายๆนะฮะก็สบายหน่อยแล้วถ้าเราเปลี่ยนเวลานะครับ Time Changer นะครับเป็นตอนกลางคืนแล้วเราก็มาดู Dex Snap ใหม่นะฮะก็มีตัวแอปเปิลด้วยเอ้ยจริงๆผมชอบตัวนี้มากเลยนะแอปเปิลเนี่ยแต่ว่าผมมีตัวพืชแล้วไม่เอาก็ได้โอเคครับกลับมาเข้าเนื้อเรื่องดีกว่าครับเราไปกันไกลแล้วฮะมัวแต่แนะนำฟีเจอร์นะครับไม่ได้เล่นทันทีตอนนี้ทีมผมนะครับปรับไปปรับมานะครับก็มีนี่นะฮะปิกาจูนะครับนาเบะนะฮะกะเพรานะครับเบซิลแล้วก็นูโดนะฮะแล้วก็เรเดียนนะครับคือพอดีผมจับได้แล้วผมเห็นว่ามันแบบแปลงร่างเร็วดีนะครับแล้วผมได้ข่าวว่าเรเดียนในเกมนี้มันแบบทำให้มันเก่งขึ้นด้วยก็ลองจับมันเล่นๆดูแต่ว่าคงไม่ได้ใช้นานหรอกครับแค่เอามาอยู่ในทีมเฉยเหมือนเรเดียนมันเป็นแบบแมลงต่อสู้นะฮะนอกจากนั้นนะครับมันก็เรียนท่าบักไบด้วยนะครับเป็นท่าโจมตีที่ค่อนข้างแรงนะฮะผมว่าตัวเนี้ย
จริงๆจะบอกว่าต้นเกมเก่งแต่ว่าก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าหัวหน้ายิมต่อไปก็ชนะทางมันอยู่ดีแหละเดินมานะก็จะเจอแบรนดอนนะครับแต่ว่ามาคราวนี้มากับคู่หูเทรโก้เขานะครับเดินตามมาด้วยน่ารักดีบอกว่ากำลังจะไปท้าสู้บล็อกนะก็เลยมาจับโปเกมอนที่นี่มาลองสู้กันก่อนไหมวอร์มอัพเจอกับแบรนดอนนะครับใช้เมดิไทนะฮะเลเวล14นะครับน่าจะปรับตามเราเช่นเดียวกันนะฮะผมเฟกเอาท์ครับผมเร็วกว่ามันอยู่แล้วนะฮะเพราะปิกาจูเราแรงโอ้โหนี่เฟกเอาท์นะเนี่ยยังแรงขนาดนี้เลยอิเล็กโทรบอลนี่มันตายเลยไหมเนี่ยโอ้แต่มันบูเลตพันมาปิกาจูเป็นไฟฟ้านะครับแล้วก็ทำให้มันช้าด้วยโอ้ยปิกาจูนี่มันต้นเกมนี่มันตัวเทพเลยเนี่ยตีติดครีอีกนะครับต่อไปนูเมลนะครับอันนี้เป็นธาตุดินนะฮะธาตุดินเหรอเรเดียนไม่ได้บินแล้วนะครับเรเดียนเป็นธาตุต่อสู้นะฮะต้องส่งนาเบะมาไปเลยนาเบะบูโดสนะครับนาเบะพลังป้องกันเยอะมากนะครับโอ้แต่ก็โดนเยอะอยู่นะฮะแล้วก็ลดสปีดนะครับผมสามารถใช้ท่าแมกนิจูดได้นะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนตัวแล้วเอาคอฟิชออกมานะครับคอฟิชเป็นโปเกมอนน้ำปุ๊บทีนี้มันต้องตีท่าน้ำมาแน่เลยนะครับโปเกมอนผมมันสปีดลดลงแล้วด้วยผมส่งเลเดียนนะฮะเอ้ยผมส่งเบซิลนะครับกระเพรานะฮะโอเคอะควาเจตมากันได้ผมเมกาเดรนเขากับเขาอะควาเจตมาเหมือนกันเหมือนเดิมผมดูด HP เขาจ้วบหนึ่งพอเราเป็นร่างสองแล้วตีแรงชัวโอเคต่อไปเทรโก้นะครับผม Poison Powder เขาใช้ Power Up Punch ตีติด Critical Hit แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง Poison Powder ก็ทำให้เขาติดพิษนะฮะปุ้งทีนี้ผมสามารถใช้ Reflect นะครับเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมผมได้เขาเปลี่ยนตัวเอา New Mail มาแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ผมมี Reflect ก็ด้วยเขาน่าจะตีมาด้วยท่าไฟนะครับผมเอานูโดออกมาได้นะครับนูโดโดนเฟรมชาร์จนะครับเรากันมันได้เยอะมากนะครับแล้วก็มีรีเฟกต์ด้วยนะฮะโดนไป1ดาเมจแล้วเขาก็เพิ่มสปีดตัวเองผมวอเตอร์พอลใส่เขาได้เลยเขาบูโดสมาก็โดนเยอะอยู่นะอันนี้คือลดพลังดาเมจไปครึ่งนึงแล้วนะครับเพราะว่ามีรีเฟกต์นะฮะมีเบอร์รี่กันด้วยนะโอ้โหเบอร์รี่กันน้ำนะครับสุดยอดมากนี่คือต้นเกมนะเนี่ยมันจัดเต็มขนาดนี้เลยแต่เราก็มีเบอร์รี่ฟื้น HP เหมือนกันนะฮะเรามีแค่นี้แหละฮะเบอร์รี่ออร์แรนเบอร์รี่เนี่ยเขาให้มาตอนต้นเกมนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เพิ่มเนี่ยไปฟาร์มกับปิกาจูป่าได้นะครับตอนต้นเกมเรายังไม่มีไอ้พวกท่าขโมยนะครับต้องใช้อาศัยการจับโปเกมอนเอาเดียวต่อไปเป็นเทรโก้นะฮะเขาน่าจะใช้ท่าธรรมดามาหรือเปล่าแบบต่อยอะไรเงี้ย Power Up Punch เนี่ยว่าละ36เลย32ลดไป4ดาเมจ Reflect หมดแล้วนะครับเราใช้คอมโบเดิมนะครับ Fake Out 1ครั้งปึ๊บโอ้แล้วก็ฟื้น HP มาแล้วก็ติดพิษนะฮะผมก็ Quick Attack เลยครับปุ๊บบูเลตซีนนะครับปิกาจูไปแล้วฮะพลังป้องกันปิกาจูเราต่ำมากครับโอ้โชคดีครับปิกาจูไม่โดน3ทีนะฮะชนะมาได้ครับโอเคเขาให้ experience share นะครับต่อไปนี้การเก็บเลเวลก็จะง่ายแล้วก็สตัทสแกนเนอร์นะครับไว้เจอกันอีกรอบนะปวดหลังขอโทษนะที่ทำตัวน่ารังเกียจนะขอให้ infinite repelเป็น ability ใหม่นะครับสกิลใหม่ Infinite Repel นะครับทำให้เราเปิด Repel ได้โดยไม่ต้องซื้อไอเทมนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยเราในการเล่นเกมโดยที่แบบไม่ต้องไปเจอโปเกมอนเยอะๆตอนนี้เราออกมาจากป่า Viridian นะครับมาถึงถนนที่2แล้วผมก็เพิ่งรู้ว่า Radiant นี่มันก็เดินตามเราได้นะครับน่ารักมากเลยนอกจากนั้นนะครับถ้าเราเดินมาด้านล่างเมืองนะครับถนนที่2เนี่ยไอตรงเนี้ยมันเป็นหญ้าผืนเดียวกันกับเมืองที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ทุกคนดูก็คือโปเกมอนเหมือนกับด้านล่างเดะเลยนะฮะแต่ว่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เขาทำเพิ่มมาให้นะครับก็คือถ้ำนี้นะฮะมันคือดิกเลตเคฟนะครับเราสามารถจับโปเกมอนดินตรงนี้ได้ด้วยนะ
เหมาะสำหรับหัวหน้ายิมคนต่อไปนะครับที่เป็นโปเกมอนหินเนาะตรงนี้ก็มีนี่ครับทีฟนะครับถ้าขโมยนะครับที่ผมบอกว่าถ้าเราอยากจะขโมยโปเกมอนน่ะขโมยไอเทมจากโปเกมอนน่ะเราต้องมีท่าก่อนซึ่งท่ามันอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเราดูเด็กแซฟนะฮะโอ้ยมีมังกรด้วยนะครับมีนอยแบทนะฮะมีบรอนซอร์ด้วยนะครับโปเกมอนพวกนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะจริงๆบรอนซอร์นี่ผมชอบมากเลยนี่ครับผมชอบมากเลยผมจับได้แล้วผมเอามาแทนลิทลิโอแล้วกันนะครับเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะบรอนซอร์ตัวนี้นะครับเป็นอลิเวเทนนะครับป้องกันการโจมตีธาตุดินได้ผมว่าเก่งนะคนนี้นะครับชื่อว่าฟ็อกเนอร์นะครับเป็นหัวหน้ายิมแห่งธาตุบินครับจากทวีปโจโตนะฮะซึ่งเขากำลังมาหาหินเมกาเอเวลูชันอยู่นะครับแต่ว่าเขาก็อยากจะท้าเราสู้ด้วยนะฮะไหนดูซิเขาเอาโปเกมอนมา5ตัวนะฮะตัวแรกเป็นโอ้ยร่าง2เลยนะครับทรัมบีกนะฮะเราดีกว่านะครับเพราะว่าเราเร็วกว่าเขาเปลี่ยนตัวหนีครับพอเขาคิดว่าไม่น่าจะสู้ปิกาจูได้นะครับปิกาจูน่าจะเร็วกว่าโอ้ทีนี้เนี่ยมันจะโจมตีอะไรใส่ปิกาจูได้ครับมันใช้ท่าบินได้ใช้ท่าไฟฟ้าได้นะฮะปิกาจูก็น่าจะกันได้แต่ด้วยความที่ว่าปิกาจูมันพลังป้องกันต่ำนะครับควรจะเปลี่ยนฮะเอาโดนัทเข้ามาแทนโดนัทมาเลยเขาใช้ฮิดเดนพาวเวอร์ธาตุดินทุกคนโกงมากไม่เป็นไรผมใช้ไซเวฟแล้วกันมันเปลี่ยนตัวหนีแล้วนะฮะเอาทรัมบี้ก็มาแล้วผมใช้ไซเวฟไปเลยปุ้งทีนี้มันรู้แล้วว่าผมกันท่าดินได้นะครับมันต้องโจมตีมาด้วยเดี๋ยวท่าไฟอะไรเงี้ยตัวที่กันไฟดีที่สุดนะครับคือนูโดนะฮะแต่มันต้องมีท่าต่อสู้อ่ะผมรู้แล้วว่ายังไงมันก็ต้องมีท่าต่อสู้อ่ะแล้วมันก็เร็วกว่าผมไปแล้วด้วยเนี่ยโดนไป1ดาเมจนะครับยังไงมันก็ต้องตีด้วยท่าต่อสู้มาผมสามารถแอ็กเซลร็อกใส่มันได้นะแต่ไม่รู้มันจะตายหรือเปล่าขอคำนวณก่อนพลังโจมตีตัวนี้28นะฮะแล้วก็มีทัฟคลอนะครับก็เพิ่มอีกประมาณ 30% แอ็กเซลร็อก40นะครับคูณ2นะครับเพราะว่าแพ้2เท่าบวกสแตมป์นะครับเป็น120จากพลังโจมตีประมาณ28นะครับเทียบกับปิกาจูนะฮะปิกาจูเมื่อกี้พลังโจมตีเรา54นะฮะจากพลังโจมตี40ผมว่าแอ็กเซลล็อกจะแรงกว่านิดหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ถึงทำมันตายได้ลองดูแล้วกันโอ้คำนวณตั้งนานนะครับกดๆไปก็สบายแล้วผมเป็นประเภทอย่างเงี้ยชอบคิดมากนะครับต่อไปฟาเฟชภาคกาล่านะครับไม่ใช่ท่าบินนะครับเป็นท่าต่อสู้อย่างเดียวเลยมันต้องใช้ท่าต่อสู้ใส่ผมเพราะว่าผมเป็นโปเกมอนหินเนาะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราต้องส่งเรเดียนออกมาก่อนนะฮะมาแรงกันได้นะครับทีนี้พอมันเห็นผมเป็นเรเดียนแล้วเนี่ยมันต้องใช้ท่าบินใส่ผมก็จะสามารถส่งโดนัทออกมาได้โดยที่โดนดาเมจน้อยที่สุดนะครับโอเคและด้วยการที่ว่ามันแพ้ท่าพลังจิตนะครับคอนฟิวเรชั่นมันมีท่ามืดด้วยโอเคคอนฟิวชั่นมันตีแรงไปโดนัทผมสู้ไม่ได้แต่ว่ามันจะใช้ท่ามืดมาถ้ามันใช้ท่ามืดมาผมก็กลับไปที่เรเดียนใหม่เมื่อกี้เหมือนกับว่ามันไม่ได้ใช้ท่าบินนะครับแปลว่ามันไม่มีท่าบินหรือเปล่ามันก็รูสครับเพิ่ม HP ตัวเองผมใช้รีเฟล็กเพิ่มพลังป้องกันผมก่อนมันแสลมมาโอเคทีนี้ผมต่อยมาด้วยมาร์ทพันนะครับมันรู้ว่ามันทำดาเมจผมไม่ได้นะมันเปลี่ยนตัวหนีนะครับนี่คือ AI ของ Radical Ray นะครับฉลาดมากต่อไปมันต้องโจมตีมาด้วยท่าบินนะฮะแอร์คัตเตอร์หรือว่าแอร์เลเอสอะไรเงี้ยปิกาจูเรากันได้ไหมกันได้ครับแล้วก็เฟกเอาท์1ทีนะฮะกินเบอร์รี่กินเยอะไหมกินไม่เยอะนะครับกินไม่เยอะแปลว่าโดนควิกแอทแทกได้โอเค1ตัวรีเฟล็กเราหมดแล้วรัฟเฟลตนะครับถ้าเราเร็วกว่าผมว่าอิเล็กโทรบอลเอามันตายได้อิ
เอเล็กโทรบอลตีแรงมากนะครับเพราะปิกาจูเราแบบโหดมากมีไลท์บอลนี่คือสบายมากเลยต่อไปฟาเฟชเหมือนเดิมผมจะเปลี่ยนเข้าไปเรเดียนเลยก็ได้นะแต่ว่าเราใช้เทคนิคเดิมเนี่ยไม่มันต้องตีท่าต่อสู้มาครับเพราะว่ามันรู้ว่าท่าต่อสู้แรงที่สุดสำหรับปิกาจูต้องเป็นเรเดียนล็อกสแมชครับโอ้แต่พลังป้องกันเราลดลงเลยแล้วเราก็กินเบอร์รี่ผมกดรีเฟกใหม่ยังดีนะครับที่เราเร็วกว่าเขานะฮะโดนสแลมมาผมบักไบครับจะได้กินเบอร์รี่มันไม่มีเบอร์รี่หรือว่ามันมีแต่ว่าเรากินไปแล้วมันกินไปแล้วก็ไม่รู้ทีนี้ผมต้องสู้มันด้วยท่าบินหรือว่าท่าพลังจิตเหมือนเดิมเนาะก็พอเราปะกลางรีเฟกแล้วนะฮะเราส่งโดนัทไปได้นะโดน1ดาเมจนะครับแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆตีมันนะฮะรูสเพิ่ม HP ตัวเองไซเวฟไปเลยครับผมรำคาญมาแล้วผมจะทำให้มันหลับนะฮะมันชอบยืดเยื้อมันจะยืดเวลาให้รีเฟกเราหมดนะครับรีเฟกเราหมดแล้วผมคอนฟิวเลย์นะฮะทำให้มันงงด้วยทีนี้ผมคอนฟิวเลย์อีกรอบเอ้ยผมคอนฟิวชันอีกรอบถ้ามันตื่นมันตีใส่ผมไม่ตายนะแต่ว่าผมจะโดนดาเมจเยอะมากแต่มันไม่ตื่นด้วยฮะคอนฟิวชั่นทีนี้ผมต้องมานั่งเดา ว่า AI เขาจะทำอะไรนะครับระหว่างจะฮีลตัวเองจะตีผมมาหรือว่าจะสลับโปเกมอนผมไม่เดาผมตีไปเลยเพราะว่ามันจะมีโอกาสงงแล้วตีตัวเองตายด้วยซึ่งมันก็เกิดขึ้นจริงก็โชคดีไปนะฮะทีนี้ยันมานะครับไม่รู้จะทำอะไรนะครับทำให้มันหลับไปก่อน Hidden Power ไฟหรือเปล่าไม่ใช่ Hidden Power ไฟนะครับทำผมได้10ดาเมจนะครับแล้วผมก็กินเบอร์รี่ขึ้นมาโอเคฮิปโน10ไปนะฮะมีกินเบอร์รี่อีกกินเบอร์รี่หายหลับนะครับแล้วก็ Infiltrator ไม่ใช่มันเป็น Speed Boost นะครับน่าจะเป็นบั๊กนะฮะผมพิปโนซีใหม่อีกรอบมันยิงผมได้10ดาเมจตามเมื่อกี้เนาะ11ดาเมจถ้า11ดาเมจโดนคริคือตายนะครับแต่ว่าคงต้องเสี่ยงนะฮะนี่ไงโดนคริก็คือตายนะครับดีที่ไม่ได้เล่นนัสล็อกนะครับถ้าเล่นนัสล็อกผมคงไม่ได้เล่นแบบaggressive หรือว่าโหดเข้านี้นะฮะตอนนี้ผมส่งนูเดิลมาได้นะมันเป็นแมลงบินนะครับมันจะแพ้หิน4เท่านะฮะจบครับจริงๆเมื่อกี้โดนัทไม่ต้องตายก็ได้นะถ้าผมส่งนูเดิลออกมาแล้วอักเซลล็อกไปเลยนะฮะเพราะว่าไอ้อักเซลล็อกมันแรงมากนะครับทีนี้ก็ได้ TM 51นะครับรูสโอเคครับเตรียมตัวสู้กับหัวหน้ายิมนะครับบล็อกหรือว่าทาเคชินะครับผมเริ่มด้วยปิกาจูแล้วกันนะฮะถึงแม้ว่าจะแพ้ทาเขาก็เถอะเขาใช้โปเกมอนหินนะฮะทีนี้จะมาสู้กับเขาหรอได้เลยนี่เขาบอกไว้สู้กับหัวหน้ายิมบล็อกนะครับตัวแรกเป็นฮิปโปนะครับฮิปโปเป็นธาตุดินนะครับเขาเป็นหัวหน้ายิมหินนะฮะโกงนะครับเขียนว่าแซนฟอสคือมันมีทรายนะครับแต่ว่าทรายเนี่ยคือเอฟเฟคของหัวหน้ายิมนี้เองแต่ไอตัวฮิปโปเนี่ยอบิลิตี้แซนฟอสคือถ้ามันอยู่ในทรายเนี่ยพลังโจมตีจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% นะฮะผมใช้เฟคเอาเลยปุ๊บแล้วก็ปิกาจูก็จะโดนพายุทรายนะฮะทีนี้เนี่ยยังไงครับร้อยต่อร้อยนะครับต้องตีมาด้วยท่าดินนะฮะผมเอาโดนัทออกมาเพราะโดนัทมีเลวิเทตนะครับกันท่าดินได้อย่างบูโดสนี่ไงแล้วก็โดนัทเป็นธาตุเหล็กนะครับจะไม่โดนพายุทรายผมใช้ไซเวฟเขาใช้ร็อกทูมาใส่โดนัทผมกล้อง2ขีดนะฮะแล้วก็ลดสปีดไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราช้าแล้วไซเวฟโอเคเขาก็จะกินเบอร์รี่นะฮะโอ้กลับมาเท่าเดิมกินเบอร์รี่จุ้ยด้วยนะเป็นไอเทมโหดนะครับผมใช้คอนฟิวชั่นชอบพูดผิด
โดนเด็ก2ขีดนะฮะ confusion ปึ้งใช้ confuse ray ดูมันใช้ slack off นะครับฟื้น HP ตัวเองได้นะครับเป็นสายถ่วงเวลานะฮะคือผมทำ damage เยอะกว่ามันอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันฟื้น HP ตัวเองได้นะครับก็น่ากลัวอยู่ sandstorm พายุทรายเนี่ยถ้าเป็นบอสนะครับจะไม่มีวันหมดนะครับโอ้มันงงมันเปลี่ยนตัวทีนี้เลยฮะส่งลูนาโทนมานะฮะลูนาโทนโดนไซเวฟครึ่งหลอดเหมือนกันเสียดายนะครับผมไม่มีท่าโจมตีธาตุเหล็กนะฮะไม่งั้นจะตีมันเอฟเฟกตีฟลูนาโทนจะทำอะไรเราได้ครับมันรู้ว่าเราไม่แพ้ดินนะครับมันต้องอาจจะมีท่าอย่างแบบ Hidden Power Fire หรือเปล่าผมกลัว Hidden Power Fire เสมอเลยถ้าเป็น Hidden Power Fire ก็ต้องตัวนี้นะฮะ Noodle นะฮะ Ancient Power ครับปุ้งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเป็น Ancient Power เหรอก็ทำอะไรโดนัทไม่ได้นะครับโดนัทเรากันได้โดนัทกลับมาปุ้งโอเคครับผมกลัวอย่างเดียว Ancient Power มีโอกาส 10% นะครับในการเพิ่มสถานะให้กับโปเกมอนอีกฝ่ายนะผมใช้ Hypnosis นะครับทำให้มันหลับมันเปลี่ยนตัวหนีนะครับพอเขารู้ว่าเขาทำอะไรโดนนั้นไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนตัวหนีทีนี้ Hippo เจอท่าหลับนะครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า Sleep Call นะครับทีมนึงหลับได้แค่ตัวเดียวนะครับถ้า Hippo ยังไม่ตื่นนะครับตัวอื่นก็หลับต่อไม่ได้ละผมก็ Confuse Ray ไป Confusion นะฮะโอเคตื่นเลยล็อกทูม2 damage ไซเวฟเดี๋ยวมันต้องสแลกออฟอีกแน่เลยผมสแลกออฟนี่เห็นไหมแล้วพอมันงงนะครับเดี๋ยวมันก็จะเปลี่ยนตัวหนีอีกกลับเป็นลูนาโทนแน่เลยเพราะว่า AI มันน่าจะเป็นระบบแมคานิกเดิมอ๋อไม่เปลี่ยนตัวหนีละล็อกทูมา2 damage นะครับโดนทีละ2 2นะฮะไซเวฟไปครับทีนี้ต่อไปถ้ามันไม่งงนะครับมันก็คงใช้ท่า slack off นะฮะแต่ว่าถ้ามันงงมันจะตายทันทีมันงงครับแล้วมันโดนไซเวฟครับตายละเหมือนโดนัทนี่เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจุดอ่อนของเขาเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าเขาทำอะไรเราไม่ได้เลยฮะถ้าไม่มีท่าไฟคือทำอะไรโดนัทเราไม่ได้เลยแคคเนียนะฮะเป็นธาตุพืชนะครับแต่ว่ามันมี ability ที่ทำให้มันอยู่ในสนามได้โดยไม่โดนดาเมจจากทรายนะผมมีเรเดียนนะฮะ power up พันนะครับแมลงเรากันได้นะฮะแล้วเรเดียนคือเร็วมากนะครับ sandstorm มาแล้วเลเดียเรามีบัคไบต์นะฮะมันไม่ตายว่ะมันมีทันเดอร์พันเรากินเบอร์รี่แซนด์สตอร์มมาอีกแล้วผมบัคไบต์อีกรอบมันเปลี่ยนตัวหนีมันส่งอาเช่นมานะครับเป็นธาตุหินบินนะฮะเรากินเบอร์รี่มาได้ด้วยดีจังไอท่าเมื่อกี้นะครับบักไบนะครับจะกินเบอร์รี่อีกฝ่ายได้อาเช่นเนี่ยมันมี ability defeatist นะครับถ้ามัน HP เกินครึ่งขีดนะฮะถ้ามัน HP เกินครึ่งหลอดเนี่ยพลังโจมตีมันจะแรงมากๆนะครับแต่ว่าถ้า HP ต่ำกว่านั้นพลังโจมตีมันจะต่ำมันเห็นเลเดียเราเนี่ยมันต้องโจมตีมาด้วยท่าบินนะครับเพราะว่ามันเป็นท่าบินแล้วเลเดียเราแพ้บิน4เท่าผมส่งนูโดออกมากันนะฮะวิงแอคแท็กโดนนิดเดียวนะฮะทีนี้นูโดเนี่ยสปีดช้ากว่าอาเช่นอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีท่าแอคเซลล็อกนะครับตีไพรออริตี้ได้วืบโอเคตัวนี้มันเก่งเหมือนกันนะแปลกผมแปลกใจเลยต่อไปเป็นแคคเนียนะฮะมันต้องโจมตีมาด้วยท่าพืชแน่เลยนะครับเพราะเรารู้เราแพ้ก็กลับไปเหมือนเดิมนะครับเรเดียนอ๋อใช้ตันเดอร์พันนะครับผมคาดเดาผิด16 damage บักไบอีกรอบเปลี่ยนตัวนี้อีกแล้ว
ซนชูโดนบักไบโอเคเรเดียนมันมี ability swarm นะครับถ้า HP ต่ำกว่า 30% ถ้าบักไบมันจะแรงขึ้นนะฮะมีโอกาสตีมันตายนะถึงแม้เมื่อกี้ตอนแรกตีติดคริตแต่ว่าคราวนี้มันติดสวอร์มแล้วตีแรง1ส่วน3ของ48คือ16นะฮะตอนนี้เราอยู่15พอดีแคคเนียมาเดิมนะครับบักไบอีกรอบเฮ้ยมาว่ะเรเดียนต่อไปเหลืออีก2ตัวลูนาโทนเหมือนเดิมนะฮะลูนาโทนก็ตัวนี้นะครับโดนัทนะฮะเอนเชียนพาวเวอร์มากล้องใช้ไซเวฟนะครับเปลี่ยนตัวนี้อีกแล้วรีลีฟนะครับไม่รู้จะทำอะไรเราได้นะครับมันเป็นสายแบบยืดเยื้อเกมนะครับรีลีฟอะกินเบอร์รี่Hidden Power โอเคครับมันไม่ Recover นะฮะแปลว่ามันจะติดพิษตายต่อไปลูนาโทนนะครับ Hypnosis ไปก่อนเลยฮะมัน Ancient Power เราไม่ได้หรอกเราก็ไม่ได้เหมือนกันผมไม่ควรนะเพราะว่าถ้ามันตีติดคิดหรือมันได้บัฟพลังเนี่ยผมจะอันตรายนะฮะต้องรีบตีให้มันตายๆไปนะครับมันโดนอีก2ทีก็ตายละโอเคต่อไปถ้ามันไม่ตีติดคริผมชนะแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องเสี่ยงก็ได้ครับผมส่งเบซิลมาเลยเบซิลน่าจะกันได้แล้วก็ดูดมันกลับด้วยเมกาเดนได้นะผมเร็วกว่ามันเร็วกว่าเหรอมีไอซี่วินด้วยตายเฉยเลยนะครับพระเอกเราแต่มันจบแล้วแหละเรามีนาเบะ priority เราเต็มไปหมดแล้วทีมเนี้ยเนี่ยไอชานะครับ priority นะครับไม่สนสปีดไม่ตายอีกมันจะอึดอะไรขนาดนั้นลูนาโทนอะโอเคสปีดเราตกครับเราก็กินเบอร์รี่ฮะแล้วก็ไอชาอีกรอบปุ้งโอเคครับชนะหัวหน้ายิมทาเกชิได้นะครับแล้วก็ได้ท่าร็อกทูมนะฮะโอ้โหไหนดูดาเมจเราหน่อยสิตายไป1ตัวนะครับแดงอีก2ตัวนะฮะผมว่าเรเดียนนี่ใช้ได้เลยนะต้นเกมเนี่ยปิกาจูจริงก็เก่งนะแต่ว่าแค่ไม่ค่อยเหมาะกับหัวหน้ายิมคนนี้โดนัทนี่ก็ MVP นะฮะเกมเนี้ยมันจะเล่นค่อนข้างนานนะครับถ้าจะให้ผมแบบอัดทุกโมเมนต์เลยเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นแบบ 20-30 EP นะฮะผมกลัวมันนานไปทุกคนคอมเมนต์บอกได้นะครับว่าจะให้ผมอัดแค่แบบสู้กับบอสใหญ่หรือเปล่าหรือว่าจะเอาเล็กๆน้อยๆด้วยหรือว่าจะเอาอะไรอย่างงี้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าทำยังไงถึงจะแบบดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะให้ทำซีรีส์นี้เป็นระยะยาวนะครับก็กดไลค์กันมาเยอะๆหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าปกติซีรีส์แนว Let's Play หรือว่าเล่นธรรมดาของผมเนี่ยมันจะคนไม่ค่อยดูกันนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอยากดูกันจริงหรือเปล่านะครับก็ถ้าชอบก็บอกกันได้ครับถ้าไม่อยากจะให้ปรับตรงไหนเนี่ยก็บอกได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็เล่นกันมานานแล้วนะครับขอพูดแค่นี้เลยกันนะครับสวัสดีครับ